สวัสดีค่ะ大家好วันนี้นัทจะพามาชมมหาวิทยาลัยหมิงจู大学นะคะหรือเรียกสั้นๆว่าหมิ่นต้าก็ได้ค่ะมหาวิทยาลัยหมิ่นต้านะคะเป็นมหาลัยปอโทของนัทเองซึ่งนัทได้ทุนรัฐบาลนะคะเรียนฟรี4ปีค่ะก็คือปรับภาษา1ปีแล้วก็เรียนปอโทอีก3ปีค่ะที่เห็นนัทยืนเกาหัวนะคะก็คือนัทไม่สามารถเข้ามอได้นะคะเพราะว่าหลังโควิดทางมหาลัยได้เพิ่มนโยบายสแกนหน้าก่อนเข้ามอนะคะกลับมา1ปีนะคะตอนนี้มีรถไฟฟ้าแบบนี้ให้สแกนใช้แล้วตอนนั้นที่เราอยู่อ่ะมีแต่รถจักรยานสามารถสแกนจื้อผู้เป่าได้เลยรอดอ่ะเสียใจอ่ะเข้ามาไม่ได้เดี๋ยวลุ้นอีกประตูนึงนะคะเพราะว่าอาจารย์บอกว่าให้ไปที่ปาพอก็คือประตู8จะตึกหอพักนักศึกษาเราแล้วอันนี้คือตึกที่เราเคยเรียนนะคะไม่ใช่คือตึกที่เราเคยอยู่ในที่สุดก็เข้ามาในมอได้แล้วนะคะทุกคนน้ำตาจะไหลนึกว่าเข้าไม่ได้แต่ก็นี่หอพักของเราเดี๋ยวไปติดต่ออาจารย์ก่อนอาจจะต้องมาอีกหลายรอบอ่ะโอ้ยคิดถึงมากประตูทางเข้านะคะนี่คือสนามบาสที่เราชอบมาเล่นแต่ก็แย่งคนจีนไม่ค่อยทันหรอกเพราะว่ามันมีแค่แป้นเดียวไอ้เนี่ยไอ้หญิงนี่เดี๋ยวเราเข้าไปติดต่อเดี๋ยวต้องใช้โทรศัพท์นะคะเขาบอกเขาเปลี่ยนแล้วที่นี่ไม่ใช่หอนักศึกษาแล้วอ่ะเศร้าอ่ะจุดนี้ที่เคยมาตั้งขบวนช่วงสงกรานต์ปีแรกที่มอจัดให้น่าจะเป็นปีแรกนะแต่ว่าเป็นปีแรกที่เราได้เข้าร่วมหลังจากนั้นเราก็ไม่ได้เข้าร่วมสงกรานต์ที่มอนี้เลยแล้วก็เห็นว่าปีที่แล้วว่าคือคักมากหอพักนะคะย้ายมาอยู่ตรงข้างหน้านิดเดียวเองค่ะถึงหอพักจะย้ายแล้วนะคะแต่บรรยากาศในห้องและเข้าของต่างๆก็ยังเหมือนเดิมค่ะเดี๋ยวเราเอาคลิปเก่าให้ดูนะคะนี่ค่ะจะเป็นหอพักของเราที่มหาวิทยาลัยกวางซี่หมิงจู大学อันนี้คือประตูนะคะเข้ามาจะมีกระจกแบบนี้เลยเพราะอันนี้ก็จะเป็นที่ใส่รองเท้าโซนนี้คือนัดขึ้นมาบนหอพักนักศึกษาแล้วนะคะมันจะขึ้นมาได้แค่ชั้น3ค่ะจะเป็นห้องพักของอาจารย์ซึ่งนัดมาทำเรื่องถ้วยฝังนะคะถ้วยฝังก็คือขอเงินประกันห้องของปีที่แล้วคืนแล้วก็มาเก็บข้าวเก็บของของที่อยู่ในห้องนะคะเรามาวันเสาร์นะคะห้องพักอาจารย์เลยปิดเดี๋ยวเรากลับมาทำเรื่องต่อกันวันจันทร์นะคะชั้น3ของหอพักมีโซนให้อ่านหนังสือด้วยค่ะทุกคนพามาเดินเล่นรอบมอนะคะอันนี้ก็คือทางที่เพิ่งออกมาจากหอพักนักศึกษาตรงนี้จะเป็นสนามแบดเราเดินตรงไปก็จะเป็นสนามบาสแล้วก็เป็นทางออกไปเหมือนปกติที่เนี่ยเลิกเรียนมีคาบดึกเลิกเรียนประมาณ 3-4 ทุ่มเสร็จแล้วก็ยังไม่ง่วงใช่ไหมคะก็มาวิ่งเพื่อให้ง่วงแล้วค่อยไปนอนยังได้เดี๋ยวเราไปดูลู่วิ่งนะคะเป็นลู่วิ่งแล้วตรงกลางก็เป็นสนามฟุตบอลซึ่งเพื่อนคนลาวชอบมาเล่นฟุตบอลมากแล้วก็ช่วงงานกีฬาสีนะคะเขาก็จะมาเดินขบวนกันตรงนี้แล้วคณะกรรมการก็นั่งอยู่ตรงนู้นแล้วเราก็มาแข่งกีฬาสีกันตรงนี้สนุกมากนี่นะคะสนามบาสตรงนั้นตรงนั้นเป็นรถมอจากหน้ามอนะคะทุกคนเขาจะวิ่งรอบมอ1หยวน
เดี๋ยวเราจะพาเดินออกไปที่เป่ยเหมินนะคะทุกคนเป่ยเหมินจะเป็นที่จะเป็นตลาดที่เราซื้อกับข้าวมาทำกินนะคะจริงๆหอพักเนี่ยเขาก็ไม่ให้ทำกับข้าวหรอกแต่ว่าถ้าแบบเป็นทำแบบต้มๆธรรมดาที่แบบไม่จริงจังหรือยำอะไรอย่างเงี้ยมันก็พอทำได้เดี๋ยวเราเข้ามาดูตลาดนะคะที่เรามาซื้อกับข้าวแต่ตลาดที่นี่ของถูกและมีมะนาวน้ำปลาขายด้วยเพราะว่ามีแบบต่างชาติเยอะโอ้หรือว่ามันเย็นแล้วเนาะคนเลยแบบกลับไปใครมีคนเดิมมีใครจำได้บ้างคนนี้ที่อารมณ์ดีๆอ่ะตรงนู้นเขาจะฆ่าไก่กันสดๆเลยนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวไปเขายังน่ารักเหมือนเดิมเลยตรงนู้นก็มีปลาแต่ตลาดน่าจะวายหมดแล้วไปเดี๋ยวเรากลับเข้ามอดีกว่าแบบเสียใจอะที่มาอีกรอบนึงเราก็เหมือนจะไม่ใช่นักศึกษาของที่นี่แล้วทั้งที่เรายังไม่จบนะคะเพราะว่ามันต้องสแกนหน้าเนาะอย่างที่รู้จริงๆเมื่อกี้ก็ไปถามเปาอานมาแล้วเขาก็บอกว่าให้ลงทะเบียนใน WeChat แล้วก็เอาไปให้อาจารย์ที่นี่นะคะช่วยยืนยันตัวตนให้เดี๋ยวตอนนี้เรากำลังจะพาไปดูสนามบาสตรงกลางเนาะว้าวแต่ดีมากแค่มินิมอลค่าน้ำค่าไฟนะคะเดือนนึงอะน่าจะประมาณ 5-600 สองคนจริงๆนักศึกษาต่างชาติอยู่ดีกว่าคนจีนนะเพราะว่าต่างชาติได้อยู่หอใหม่กว่าคนจีนก็น่าจะเป็นหอทั่วๆไปแบบน่าจะคล้ายๆมอหนิงอะมอที่กวางโจวหลักสูตรของเราอะปอโทอะเรียนแค่ภาษาจีนนะคือเราตอนที่เรายื่นทุนมาเรายื่นทุนแค่ SSK 4ปกติมันต้องยื่นทุน SSK 5จริงๆปอโทอะทุกมอเขาเอา SSK 5เหนื่อยก่อนที่จะพาไปสนามบาสเดี๋ยวเราลองไปดูเจียวเหมือนก่อนเจียวเหมือนหน้ามันเดินไปทางนี้ทีนี้ช่วงฝนตกอะเดินตรงนี้คือฟินมากเราต่อก็คือเราอะใช้ SSK 4สมัครทุนปอโทมาใช่ไหมคะทุกคนทีนี้เราก็เลยต้องมาเรียนปอโท4ปีซึ่งมอให้เราไปเรียนปรับภาษาก่อน1ปีก็คือเรียนภาษาจีนทุกวันเพื่อที่จะสอบ SSK 5ให้ผ่านนะคะเพราะว่าจะจบปอโทได้อะทุกคนต้องผ่าน SSK 5ตอนแรกคิดว่าตรงเนี้ยคือเซียวเหมินอ้าวไม่ใช่จำไม่ได้แล้วว่าเซียวเหมินอยู่ไหนอะหรือว่าเขาปิดไปแล้วด้วยวันนี้เรามาเป็นวันอาทิตย์ด้วยแหละเด็กก็เลยจะน้อยๆหน่อยเราพาเข้าไปดูในโรงอาหารโรงอาหารเนี้ยจะเป็นโรงอาหารที่ใหญ่ที่สุดในมอซึ่งมีหลายชั้นมากจำไม่ได้ว่ามีกี่ชั้นอะแต่ถ้าสมมติว่าเป็นนักศึกษากินข้าวในโรงอาหารก็คือถูกที่สุด8หยวนถึง10หยวนอะก็คือมีแบบครบสารอาหารเลยมีข้าวมีเนื้อแบบเนื้อเป็ดเนื้อไก่แล้วก็มีผักแล้วก็มีแบบกับข้าวน่าจะได้ประมาณ2อย่างแล้วก็ได้ผักด้วยเราอิ่มสุดแล้วเราชอบมากน่ากินมากเลยคิดถึงรสชาติอาหารเดี๋ยวเราจะพาไปปั้นกงซื่อต่อนะคะก็คือเรามาถึงมอแล้วอ่ะเราก็ต้องไปติดต่อที่ตรงนี้เราบอกว่าตอนที่เรามาโชคดีมากที่เจอรุ่นพี่คนนึงซึ่งเราอ่ะคืออย่างที่บอกเราหาทุนมาเองแล้วเราก็มาคนเดียวแต่ว่าทีนี้เราก็เลยลองไปโพสใน CSC ใน Facebook อะค่ะว่าเนี่ยเราได้ทุนของมอนี้นะแต่เราไม่รู้ว่าเราต้องทำไงต่อคือเราก็รู้แหละว่าเดี๋ยวมอจะส่งเอกสารมาให้ทำวีซ่านู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยแต่เราก็ไม่รู้ว่าเราจะมายังไงเราต้องไปติดต่อตรงไหนเนาะแบบข้ามถนนกันมันก็แบบเคว้งคว้างมากเราก็เลยลองไปโพสใน Facebook ที่เป็น CSCนั่นแหละเป็นเพจนี้เดี๋ยวเราแปะไว้ให้นะคะแล้วก็มีคนนึงน่ารักมากคือเขาก็ทักเรามาแล้วพอเรามาถึงอ่ะเขาก็บอกว่าให้เรานั่งรถมอมาหนึ่งหยวนแล้วเขาก็มารอรับเราพาเราไปซื้อข้าวพาเรามาติดต่อกับอาจารย์เพื่อที่จะแบบไปเรียนตึกนี้นะคะทุกคนก็จะเป็นตึกปั้นกงซื่อที่เอาไว้มาติดต่อเรื่องเอกสารต่างๆและยังเป็นตึกเรียนปรับภาษาด้วยค่ะนี่ก็ตึกเรียนเราเ
ชมบรรยากาศภายในมอจีนกันมาจนถึงครึ่งทางแล้วมีใครสนใจอยากมาเรียนต่อที่จีนบ้างไหมคะคอมเมนต์มาคุยกันได้นะคะประเทศจีนยังมีทุนการศึกษาเยอะแยะมากมายรอทุกคนอยู่นะคะรับรองว่าทุกคนจะได้เห็นโลกกว้างขึ้นอีกระดับแน่นอนค่ะหอพักเราที่อยู่หลังต้นไม้แล้วก็ตรงนี้เป็นคณะของเราแล้วฝั่งนี้ก็เป็นสนามบาสเดี๋ยวเราจะพาไปดูคนหล่อแล้วก็ในมอตรงนี้นะคะจะเป็นที่ซื้อซิมการ์ดก็คือถ้าใครมาเรียนที่นี่ก็สามารถซื้อซิมการ์ดได้ในมอเลยก็จะมีหลายเครือข่ายให้เลือกนะคะแต่เครือข่ายที่เราเลือกนะจำไม่ได้แล้วว่าชื่อเครือข่ายอะไรแต่ว่ามันอยู่ชั้น2อ่ะก็คือดีเร็วแรงไปต่างจังหวัดก็คือเยี่ยมเลยอุ๊ยที่นี่มีนี่แล้วอ่ะอะไรนะเรียกว่าอะไรนะมีเฉยเดี๋ยวลองไปดูอันนี้ก็เป็นธนาคาร ICBC นะคะบัตรต่างชาติสามารถกดเงินได้เลยให้แม่โอนเงินมาแล้วก็กดเงินจีนจากตรงนี้ได้เลยสะดวกมากแล้วก็ซูเปอร์มาร์เก็ตนี่ไส้กรอกที่เขาชอบกินเยาว์เลิกโกตัวสาวเฉียนนะโอเคอันนี้ก็เป็นซูเปอร์มาร์เก็ตที่เราชอบมาทุกเช้านะคะมาซื้อเลิกโกนี่ขนมปังโอ้ยขนมปังอันนี้อร่อยแต่ก่อนชอบกินมาก 4.5 20กว่าบาทมาม่าจะสตาร์ที่แบบ25บาท5หยวนไอ้กล่องแบบนี้ก็ค่อนข้างใหญ่ใช่ไหมใช่ๆก็อิ่มอันนี้แต่เราชอบซื้อเป็นห่อไปต้มมากกว่า3หยวน15บาทไปต้มใส่ไข่ดิบรสที่เราชอบก็จะเป็นรสนี้เออรสเนี้ยจืดมากแต่ว่ามันหอมมันกุ้งอ่ะเราชอบหล่อบ้างไหมทุกคนสแกนตรงนี้นะคะถ้ามีกิจกรรมอะไรเขาก็ชอบมาจัดตรงนี้เราเป็นโชว์แรกงานสงกรานต์ก็มาจัดตรงนี้แล้วตรงนู้นก็จะเป็นเวทีนะคะเห็นเวทีไหมก็จะมีการแสดงเนี่ยก็จะมีรปภ.ขับรถตรวจแบบนี้นะคะตรวจตลอดยิ่งตอนกลางคืนอ่ะยิ่งตรวจจริงๆช่วงที่เรามาเรียนที่นี่อ่ะเรามานั่งดูเขาเล่นแล้วบางทีเราก็มาเล่นด้วยอ่ะเล่นไปเล่นมาก็มีเพื่อนนะทุกคนบี้เฉยที่นี่อร่อยกว่าที่ไทยนะทุกคนไม่รู้ว่าเราคิดเองคนเดียวหรือเปล่าแต่เราชอบกินบี้เฉยที่นี่มากหวานกำลังดีแล้วไข่หมกที่ไทยอ่ะเรารู้สึกว่าไข่หมกมันนิ่มอ่ะแต่ที่นี่มันหนึบกว่าแล้วก็รสชาติชาที่นี่จะเข้มข้นกว่านะคะอ
ความร่มรื่นของมอนะคะมอร่มรื่นมากคิดถึงอ่ะคิดถึงแบบคิดถึงแล้วก็ข้างหน้าตรงนั้นนะคะเป็นต้าหลี่ถางเวลาที่มีกิจกรรมการแสดงแล้วก็เป็นกิจกรรมจบด้วยกิจกรรมจบก็ไปจัดที่ตรงนั้นเหมือนกันก็คือจบที่เนี่ยเขาก็ไม่ได้จัดยิ่งใหญ่นะคะก็จัดเล็กๆแค่แบบมอบใบให้นะคะแล้วก็มาถ่ายรูปรวมตรงนั้นเรายังมีอีกที่หนึ่งที่เรายังไม่พาไปก็คือห้องสมุดนะคะทุกคนเดี๋ยวเรามาทำเรื่องวันธรรมดาแล้วเดี๋ยวพาไปนะคะวันนี้ก็พอสมควรแล้วเย็นแล้วเดี๋ยวเราจะกลับกันแล้วนะคะวันนี้เราจะมาเอากระเป๋าเราแล้วนะคะเบื้องต้นใดๆคือเข้ามอให้ได้ก่อนวันนี้อากาศร้อนเฉยเลยทั้งที่ 2-3 วันก่อนอากาศเย็นๆใส่ต้องใส่เสื้อแขนยาวนะคะวันนี้คือเดินร้อนมากแล้วก็มีแดดด้วยจริงๆตอนนี้เราจะลองไปดูเสี่ยวเหมินที่เราหาไม่เจอเนาะเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเรามาถูกทางหรือเปล่าเพราะว่าเราค่อนข้างลืมไปหมดแล้วกี่ปีเองโอ้ my god มันดูแปลกตาไปเยอะมากเลยอะทุกคนในที่สุดเราก็เดินมาถึงเสี่ยวเหมินนะคะตื่นเต้นมากเลยไม่รู้ว่าเสี่ยวเหมินตอนนี้จะเป็นยังไงบ้างแต่ก่อนที่เราเรียนอยู่ที่เนี่ยเราก็มากินข้าวที่เสี่ยวเหมินเนี่ยแหละเพราะว่ามันอร่อยแล้วก็ราคาไม่แพงมากแต่ว่าตอนนี้เหมือนเขาไม่ได้เปิดให้นักศึกษาข้างในเดินออกมาแล้วอะหรือว่าไม่มีทางออกลับตรงไหนอันนี้เราก็ไม่รู้นะคะเดี๋ยวเราลองไปดูเนี่ยร้านแรกอะมันเคยเป็นร้านอาหารตอนนี้กลายเป็นร้านขายของชำไปแล้วจำไม่ได้นี่ร้านเป็ดเปิดร้านนี้ก็อร่อยราคาไม่แรงมันเป็นเหมือนกับข้าวถาดหนูอาหารอะร้านนี้เมื่อกี้ถึงร้านหม่าล่าทางยังอยู่เปล่าร้านนี้เราไม่เคยกินก็แถวนี้จริงมันมีร้านหม่าล่าทางแล้วก็ร้านไก่ปิดหมดแล้วอะล้างมากโอ้ my god พวกนี้ก็จะเป็นที่แบบว่ารับควายตีแต่ก่อนตรงนี้เคยเป็นร้านขนมเราจำได้ตอนนี้กลายเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวไปแล้วลองเข้าไปดูจริงๆข้างในสุดอ่ะมันเคยมีร้านอาหารไทยก็น่าจะปิดไปแล้วเหมือนกันแล้วก็เคยมีน้ำมะม่วงปั่นอร่อยมากชอบกินร้านชอบกินน้ำมะม่วงปั่นร้านนั้นมากอ่ะตอนนี้น่าจะปิดไปแล้วตอนนี้เคยเป็นก้งฉาก็ไม่มีแล้วเช่นกันเฮ้ยน้ำปั่นยังอยู่เหรอตรงนั้นคือมอของเรานะคะไม่ใช่อ่ะไม่อยู่แล้วปีนหมดเลยตัวนี้เคยเป็นร้านหม่าล่าที่เราชอบกินมากๆยังมีหรือเปล่ามีแค่เขาโผล่เศร้าอ่ะไม่มีอะไรหรอกว่าไปเถอะโอเคงั้นสรุปเรามากินข้าวร้านนี้แล้วกันนะคะใช่คุณค่ะนั่งกินอะไรเปล่าเมื่อกี้อ่ะแล้วก็ไม่มีอะไรเผ็ดเลยถ้าชวนอ่ะก็ล่าล่าเด้อนะก็อันนี้กบนะอันนั้นก็เผ็ดอันนั้นเนื้อเอาเนื้อย่าหนิวโลนะก็เด้อก็เราไม่อ่ะก็ละชิมได้ชิมได้กินนี่นะคะแล้วเราก็ไปตักข้าวเองตรงนู้นแล้วก็มีน้ำซุปด้วยอันนี้ตักข้าวโอ๊ตใช่ใช่ป่ะอันนั้นข้าวว้าวแล้วก็ตักน้ำซุปฟรีนะคะร้อนไหมล่ะ
อร่อยมากนี่เป็นไข่ผัดมะเขือเทศอันนี้เป็นไส้กรอกข้าวคุณเชียงแล้วอันนี้ก็เป็นน่าจะราดจุจีซูเปอร์มาร์เก็ตนี้นะคะเป็นซูเปอร์มาร์เก็ตที่เราเคยมาซื้อน้ำทุกวันทางนี้ส่วนมากจะเป็นทางเดินจากตึกเรียนกับมอนะคะก็จะมีฝั่งนี้แล้วก็ฝั่งตรงนู้นหรือไม่ก็เดินริมแม่น้ำกับมอก็ได้ก็ชิลๆดีตอนนี้นัดก็มาถึงหอพักนักศึกษาชั้น3แล้วนะคะกำลังรออาจารย์พักกลางวันเสร็จค่ะที่นี่เขาจะพักกลางวันตั้งแต่เที่ยงถึงบ่าย2นะคะแต่ส่วนมากอาจารย์จะพักถึงบ่าย3ค่ะระหว่างรอเดี๋ยวนัดพาไปเดินเล่นชั้น2ก่อนนะคะอันนี้เป็นชั้น2ของหอพักนะคะแต่ก่อนมันคือคับมากเลยนะแต่ตอนนี้เหมือนเขากำลังสร้างอยู่นะคะอันนี้เราก็ไม่แน่ใจเหมือนกันอันนี้แต่ก่อนเคยเป็นร้านชานมนะคะแล้วก็มีซูเปอร์มาร์เก็ตอยู่ตรงนู้นเดี๋ยวเราเอาให้ดูนี่ก็คือเดินลงมาซื้อของที่ซูเปอร์มาร์เก็ตตรงนี้ได้เลยแล้วก็เป็นร้านชานมข้างล่างหอพักมีเครื่องแบบนี้ด้วยอาไทยกระสานแล้วก็ปิ้นรูปแน่ๆเจ๋งอ่ะอันนี้คือซูเปอร์มาร์เก็ตข้างล่างหอพักลิวเชเซิงนะคะก็คือหอพักนักศึกษาอันนี้อยู่ชั้น2หอพักนักศึกษามีประมาณ21ชั้นนะคะราคาก็ประมาณนี้ยาสีฟันคอนกรีตหลอละ 14.5 หยวนนะคะประมาณ60กว่าบาทดาลี่เดี๋ยวไหนน้ำยาซักผ้า50บาทแล้วก็มีผ้าอนามัยผ้าอนามัยก็ห่อละประมาณ50-60ผ้าห่มผืนละ200กว่าบาทผ้าเช็ดตัว100กว่าบาท1หยวนนี่หรอ5บาทขนมเล่30กว่าบาทมีเนื้อหมูแช่แข็งเนื้อไก่เนื้อหมู7หยวนเท่าไหร่35-40มีไข่ไก่ไข่ไก่ช่างกิโลขายนะคะที่นี่8หยวน6ฟองประมาณ40กว่าบาทมีผักอันนี้15บาท15บาทเป็นเวลา6โมงกว่าแล้วนะคะอาจารย์ให้วีแชทนักศึกษาคนจีนคนนึงไว้ค่ะเราสามารถติดต่อน้องเขาแล้วก็สามารถเข้าไปเอาของได้เลยค่ะก่อนที่เราจะเดินมาเอาของเราพาทุกคนไปชมบรรยากาศตรงข้ามมอมาด้วยค่ะที่เดินผ่านริมแม่น้ำสวยๆนั้นไปรอติดตามชมคลิปหน้าด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นอีกทางที่เดินไปตึกเรียนได้นะคะอันนี้ถูชูกะที่ข้างล่างเป็นกาแฟแบบช่วงใกล้สอบชอบมานั่งอ่านหนังสือตรงนี้ร้านกาแฟดูเป็นเด็กเรียนเนาะนี่นะคะมาเอาของที่ตึกนี้เดี๋ยวเข้าไปข้างในกันเขาบอกว่าให้ไปที่ชั้น10นะคะไม่รู้จะถ่ายได้หรือเปล่าแต่เดี๋ยวจะลองเก็บบรรยากาศมาให้ดูนะคะเดินเหนื่อยมาก哇，三四五六七，怎么
你可以打开选一下有哪些想拿走，有些不想拿走的。好的。还有几个没找到呢，还在找，可以一起找。嗯，因为他们放的有点乱，所以我刚来，我们都找到。都长老了吧？还有呢，这不也得还一只吧？哦 no！ 明世莲的。哦吼，那有我们朋友来个来，就按哦，然后在，客厅还有个，嗯，搞不咩？哎，卢达斯卡，你好。喂，你当对。哎。嗨。嗨。哎呦。你当对啊？哎，你们 shop 的嘞？哎，你当对谁的？比我也吧。มันแบบ50ตังค์50ตังค์1หยวนมาวะคือมันไม่ได้หรอคือมันไม่ได้อันนี้อยากเอาไหมเอาไปใส่กันเหรออ่ะอันนี้โอเคโอเคโอเคสมมติเลือกอะไรดีกันเนี่ยห้องนี้ฝุ่นเยอะด้วยมุกอะไรอันนี้ให้ของจริงด้วยอืมของเชฟซึ่งนี่มีเอาไว้ยังไงเป็นหินให้จ้องนะโอ้ขอบคุณคือเลือกตอนนี้ได้เลยเนาะใช่เดี๋ยวเขาจะเอาไปใช้ก่อนก็ใช้เขาเลยดีไหม